ครึ่งวันเช้าแล้วมองเห็นไหมฮะว่าวันนี้จะออกหวยออกก้อยยังไงครับค่ะขอบคุณผู้ประกาศทั้ง3ท่านสดจากที่จริงเราอยู่กันที่รัฐสภานะคะวีแววมาแล้วค่ะว่าเหมือนกับว่าร่างฉบับของประชาชนอาจจะต้องถูกตีตกไปท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาอาจจะโหวตรับร่างฉบับที่1และ2นะคะซึ่งในวันนี้ทางด้านตัวแทนของไอรอก็มาร่วมรับฟังการอภิปรายด้วยค่ะในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาที่ผ่านมานะคะอาจารย์จอนอึ้งภากรผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการไอลอได้เดินทางมาร่วมรับฟังการอภิปรายในสภาในครึ่งเช้านะคะโดยให้สัมภาษณ์ว่าการอภิปรายในสภาเมื่อวานนี้ตนพอใจในการทำหน้าที่ของสสบางคนแต่ไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของสวบางคนค่ะเพราะว่ามีการกล่าวหาใส่ร้ายองค์กรไอลอว่าอยู่ภายใต้การบงการของแหล่งทุนซึ่งมองว่าไม่เป็นธรรมนะคะแต่ว่าสำหรับร่างของภาคประชาชนที่มีการเสนอนั้นคิดไว้แล้วว่าอาจจะถูกตีตกไปค่ะไปฟังเสียงอาจารย์จอนค่ะคาดอยู่แล้วว่าถูกตีตกเชื่ออย่างนั้นก็คิดว่าผมคิดว่าซีกหนึ่งของสภาเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่กำลังเรียกร้องประชาธิปไตยถ้าสภาส่วนหนึ่งไม่ตื่นต่อเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่ามันจะทำให้สถานการณ์ในอนาคตอาจจะแย่สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยนะคะทางด้านนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านได้กล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านเหลือผู้อภิปรายอีก4คนซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการอภิปรายยืนยันว่าการลงมติจะรับทั้ง7ร่างนะคะโดยไม่กังวลกับกลุ่มไทยภักดีที่จะไปยื่นต่ออัยการสูงสุดเพื่อยื่นขอให้อัยการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยว่ากระบวนการร่างกฎหมายหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญของรัฐสภานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะทางนี้ก็ยอมรับว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคฝ่ายค้านบางฉบับนั้นอาจจะถูกตีตกไปโดยฝ่ายค้านจะทำการสรุปอีกครั้งและสอบถามความคิดเห็นจากภาคประชาชนและสังคมทั้งนี้มีการพิจารณาว่าหากรัฐสภาผ่านความคิดเห็นชอบร่างใดร่างหนึ่งและมีการตีตกร่างของภาคประชาชนไปพรรคเพื่อไทยก็จะมีการเสนอให้ภาคประชาชนมาเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการนะคะแต่ว่าทางนี้ก็มองว่าหากร่างของภาคประชาชนถูกตีตกไปนั้นรัฐสภาจะต้องมีเหตุผลชี้แจงกับสังคมในเรื่องนี้ค่ะไปฟังเสียงนายสุทินค่ะทั้งหมดมันอยู่ที่คำอธิบายรัฐบาลหรือว่าคนที่ไม่รับร่างเขาเนี่ยจะอธิบายอย่างไรถ้าอธิบายดีเขาเข้าใจเขายอมรับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าอธิบายไม่ดีเขารับไม่ได้แล้วยิ่งไปสร้างเรื่องกล่าวหาที่ไม่ค่อยเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้ความรุนแรงหรือความไม่พอใจมันเพิ่มขึ้นอันนี้รัฐบาลต้องคิดส่วนทางด้านนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลระบุถึงสัญญาณบางอย่างที่อาจจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของภาคประชาชนผ่านไปได้ยากนะคะมองว่าจากการอภิปรายของฝั่งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลกับทางสว.ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนโดยโอกาสสุดท้ายคือเวลาที่เหลือในการอภิปรายซึ่งจะพยายามโน้มน้าวให้ฝั่งรัฐบาลให้สภาเห็นถึงความสำคัญของร่างภาคประชาชนค่ะแต่ก็ทราบดีว่ามีข้อถกเถียงในหลายเรื่องแล้วก็การรับร่างนั้นอาจจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มองว่าเมื่อรับไปแล้วนั้นอาจจะเป็นการนำฟืนออกจากกรองเพลิงได้นะคะทางนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้ซึ่งมีการใช้แก๊สน้ำตานะคะโดยบอกว่ามีการใช้ในเรื่องของการฉีดน้ำการใช้แก๊สน้ำตาเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ชุมนุมกับตำรวจมากขึ้นจึงไม่แปลกใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเกิดการทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้นนะคะเมื่อใดที่หน่วยงานภาครัฐสร้างความรุนแรงก่อนนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงตอบกลับนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านพรรคเพื่อไทยมีการแถลงอย่างเป็นทางการในเรื่องของท่าทีว่าจะมีการรับในส่วนของร่างรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับนะคะโดยเฉพาะร่างของภาคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่รับในหลักการนี้แต่เมื่อกี้นี้มีการแถลงข่าวแล้วว่าอาจจะรับทั้ง7ร่างค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องรอดูในช่วงบ่ายนะคะว่าที่แท้แล้วผลการประชุมนั้นทิศทางทางออกของประเทศไทยจะเป็นทิศทางใดค่ะและนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะคะจากทางรัฐสภาค่ะ